كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิฮิลกะรีมนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการโรงเรียนศรัทธาชนทุกๆท่านนะครับเราพูดคุยกันในเนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องนะเหมือนโรงเรียนที่เขาสอนกันนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่บทที่1เรียนไปเรื่อยๆนะครับจบบทที่1แล้วก็ต่อด้วยกับบทที่2นะซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการเรียนการสอนโดยเฉพาะเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะทำให้รูปแบบของการเรียนการสอนนะครับก็มีการปรับมีการเปลี่ยนนะหลายๆที่หลายๆโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ยเรียนแบบออนไลน์ถามว่าเรียนออนไลน์แบบไหนก็คือที่ฉันสอนแบบนี้แหละนะก็คือครูก็สอนอยู่ในที่ที่หนึ่งนักเรียนก็อยู่บ้านแล้วก็เปิดทางอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเปิดทางเป็นโปรแกรมที่เขาใช้สนทนาโต้ตอบกันสามารถพูดคุยได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการเรียนนะที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับซึ่งทางโรงเรียนศรัทธาชนพี่น้องรายการโรงเรียนศรัทธาชนนะคือโรงเรียนศรัทธาชนก็คือสอนแบบโรงเรียนนะอันนี้รายการโรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาจีมทีวีเนี่ยเราทำมาไม่ใช่เพิ่งทำตอนที่เกิดโควิดนะครับเราทำกันมาเนี่ยถ้านับเป็นเวลาก็3ปีแล้วพี่น้องนะขึ้นปีที่3แล้วในรูปแบบของการทำโรงเรียนแบบออนไลน์แบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีลูกศิษย์ลูกหาดูอยู่ที่ไหนบ้างนะครับพี่น้องก็รับชมนะดูทางทีวีนะแต่ถ้าเจอฉันเจออาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยนะครับที่สอนเนี่ยพี่น้องก็สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยได้หรือจะให้คำแนะนำก็เรียนเชิญนะครับเราคุยกันถึงลักษณะของการตอบรับนะการตอบรับในการงานนะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราขอดุอาในเช้าๆนะครับอัลลอฮุมมะอินนานานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริสกอนตอยยิบันวะอามะลันมุตะกอบบะลาอันนี้เป็นดุอาที่ท่านนบีสอนให้เราขอในหลังละหมาดซุบฮ์นะครับในทุกๆวันเลยขอ3เรื่องด้วยกันนะครับ1ก็คือขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประทานความรู้ที่ยังประโยชน์ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานริสกีที่ดีงามนะที่ถูกต้องและดีงามเกิดความจำเริญให้แก่เราและการประการสุดท้ายก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับนะการงานนะครับที่เราได้ปฏิบัติดังนั้นการที่เราทำอามันอิบาดะอะไรก็แล้วแต่พี่น้องนะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขอก็คือขอให้อัลลอฮ์ตอบรับการงานด้วยดังเช่นที่ดุอาที่ท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวกันหลังจากวันอีดนะครับในวันอีดก็คือตะกอบบะลัลลอฮ์มินนาวะมินกุมก็คือขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตอบรับการงานจากพวกเราและก็พวกท่านทั้งหลายพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีชาวซะลัฟเขาขอดุอาหลังจากรอมฎอนจากไปเป็นเวลา6เดือนด้วยกันพี่น้อง6เดือนนะครับนะนานไหมก็ครึ่งปี6เดือนก็คือครึ่งปีขอเรื่องอะไรรู้ไหมขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานในเดือนรอมฎอนที่พี่น้องเหน็ดเหนื่อยในเดือนรอมฎอนอดหลับอดนอนถือศีลอดในกลางวันยืนละหมาดในยามค่ำคืนบริจาค กันนั้นอย่าประมาททำไงพี่น้องอย่าลืมขอดุอาจากอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์รับการงานของเราด้วยและใน
ในหนังสือนะครับที่ระบุเอาไว้นะเป็นมติเอกฉันท์เลยนะครับว่าการที่อัลลอฮ์จะรับการงานนั้นนะจะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจและอย่างที่สองก็คือการปฏิบัติให้ตรงตามรูปแบบที่ท่านนบีนั้นได้สอนเอาไว้คำว่าดีไม่ดีพี่น้องไม่ได้อยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้กำหนดนะคำว่าดีเนี่ยก็คือตรงตามที่นบีสอนนั่นแหละคือดีแต่เมื่อไรที่ตรงกันข้ามกับที่นบีสอนนั่นแสดงว่าไม่ดีดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่คือความสำคัญในการที่เราจะเรียนรู้ศาสนาเพื่อให้ปฏิบัติให้ตรงตามรูปแบบที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้และใครล่ะครับที่จะเข้าใจสุนนะนบีไปมากกว่าบรรดาซอฮาบะดังนั้นซอฮาบะเองนะครับเราก็ให้ดูด้วยนะในรูปแบบในการปฏิบัติของซอฮาบะพอซอฮาบะนั้นเป็นลูกศิษย์โดยตรงนะครับเป็นคนที่สังเกตการปฏิบัติของท่านนบีนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเราอยู่ในเรื่องของลักษณะต่างๆของฮัจญุลมะบรูตคำว่าฮัจญุลมะบรูตแปลว่าฮัจที่เป็นที่ตอบรับคำอีกคำหนึ่งที่ใช้กับคำว่ามะบรูตก็คือมักบูลนะมักบูลแปลว่าฮัจที่ถูกตอบรับนะครับฮัจที่ดีและเป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือส่วนหนึ่งนะครับในการรวบรวมจากอายะกุรอานก็ดีจากซุนนะของท่านนบีก็ดีที่พูดถึงลักษณะของฮัจญ์ที่เป็นที่ตอบรับในหน้าที่41นะครับพี่น้องดูพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมفَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا فَرَصَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ ความว่า فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ดังนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติฮัจญ์ในเดือนเหล่านั้นนะก็คือเดือนที่ถูกกำหนดเอาไว้คำว่าฟีฮินนัลฮัจญ์ก็คือเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้นะผมอธิบายแล้วนะครับว่าเมาซิมฤดูการของการทำฮัจญ์นั้นเริ่มตั้งแต่เดือนชะวาลเดือนซุลกอดะห์แล้วก็เดือนซุลฮิจญะห์ในช่วง10วันแรกฟะลารอฟะซะนะการปฏิบัติฮัจญ์นั้นนะต้องมีลักษณะก็คือจะไม่นะจงหย่าเขาก็จะจงหย่าร่วมหลับนอนกับภรรยาอันนี้กรณีที่ไปเป็นคู่นะช่วงที่ครองอิห์รอมนั้นไม่อนุญาตให้มีการหลับนอนกับภรรยานะบางคนบอกอาจารย์ฉันไม่ได้ไปเป็นคู่ล่ะแน่นอนฉันก็คงไม่ไปหลับนอนกับใครอยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงนะครับที่ร่วมเดินทางไปด้วยนะเป็นญะมาอะห์ใช่ไหมครับก็อาจจะในแซะเนี่ยก็อาจจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายปรากฏว่าก็ไปทำการพูดจาเกี้ยวพาราสีนะหรือออกไปในเรื่องของชู้สาวนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับในช่วงที่ประกอบพิธีฮัจญ์วะลาฟูซูกอและก็เรื่องของการทำบาปต่างๆความชั่วต่างๆจะต้องไม่เกิดขึ้นในขณะที่เราครองอิห์รอมอยู่หรือช่วงที่เราทำฮัจญ์อยู่วะลาจีดาลฟิลฮัจญ์อันนี้สำคัญมากก็คืออย่าได้ทะเลาะเบาะแว้งในช่วงเวลาที่ทำที่กำลังทำฮัจญ์อยู่พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในการจัดระเบียบของตำรวจก็ดีทหารก็ดีหรือเจ้าหน้าที่ก็ดีเนี่ยบางครั้งเขาก็จะปิดทางนะปิดทางปิดประตูเนี่ยจะมีเวลาพี่น้องนะถ้าไปใกล้ๆจะกอมัดแล้วหรือไปในช่วงก่อนจะอาซานเนี่ยในช่วงฮัจญ์เนี่ยเขาจะปิดเผลอๆเนี่ยพี่น้องนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยปิดแล้วถามว่าทำไมล่ะปิดไม่ให้คนละหมาดเหรอเปล่าพี่น้องเขาต้องการระบายคนเนี่ยจากที่ที่แออัดไปสู่ที่ที่ยังมีพื้นที่อยู่ดังนั้นตำรวจเนี่ยเขาก็จะปิดมั่งเปิดมั่งนะบางทีเดินๆอยู่ดีเอารั้วมากั้นซะงั้นคนเราเนี่ยพี่น้องพอไม่เข้าใจระบบก็ไปต่อว่าไปด่าบางครั้งเนี่ยยืนด่ากันจนกระทั่งอิหม่ามกอมัดนะพี่น้องทำไมไม่เปิดล่ะก็เขาปิดพี่น้องเราก็ต้องหาทางเข้าทางใหม่นะและสุดท้ายแล้วก็เกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเรื่องที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเห็นไหม
ตั้งใจจะไปทำความดีแท้ๆพี่น้องสุดท้ายแล้วกลายเป็นทำบาปขึ้นมาดังนั้นช่วงเวลาฮัจญ์นั้นต้องเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงดูบ่าวของพระองค์ว่ามีความสอบบัตขนาดไหนไม่มีหรอกครับพี่น้องไปแล้วเจอแต่เรื่องสบายทั้งหมดนะมีเรื่องทดสอบได้ทุกวันนะครับบางปีนะโดนเรื่องของทรัพย์สินบางปีโดนเรื่องนู้นบางปีโดนเรื่องนี้นี่แหละคือรสชาติของชีวิตดังนั้นเวลาที่เราไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้ตั้งปณิธานตั้งความมุ่งมั่นไว้เลยว่าเราต้องอดทนเยอะๆต้องสอบบัตเยอะๆเราจะต้องไม่ทำบาปเราจะต้องไม่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวพาราศีและที่สำคัญอย่าได้ก่อเรื่องทะเลาะวุ่นวายนะหรือไปทำการทำร้ายหรือทำละอาหรือชกต่อยทะเลาะวิวาทนะครับเพราะนี่คือเงื่อนไขที่จะทำให้ฮัจญ์ของท่านนั้นเป็นฮัจญ์ที่มับรูดเป็นฮัจญ์ที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออายะกุรอานที่พูดเอาไว้ประการที่สองครับเป็นฮะดีสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานจากท่านญาบิดอิบนุอับดุลลาห์ท่านญาบิดบินอับดุลลอฮ์หรืออับดุลลาห์นั้นจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลฮัจญุลมับรูรนะอัลฮัจญุลมับรูรฮัจญ์ที่มับรูดนั้นนะไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะห์ไม่มีการตอบแทนใดๆยกเว้นสวรรค์ถ้าแปลงง่ายๆพี่น้องก็ตัดไอ้คำว่าทำเอาแปลงตรงๆเลยก็คือฮัจญุลมับรูดนั้นการตอบแทนที่อัลลอฮ์คือสวรรค์นะคือไม่มีการตอบแทนคือสวรรค์นอกจากสวรรค์ก็คือการตอบแทนก็คือสวรรค์นั่นแหละนะคือสวรรค์เนี่ยก็คือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ละนะกีล่ะก็มีคนคนหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่านะกีล่านะมีเสียงหนึ่งที่กล่าวขึ้นมาว่าฮัจญุลมับรูดเนี่ยมีลักษณะเช่นไรนะวะมาบารูฮูและฮัจญุลมับรูดล่ะลักษณะมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างไรครับท่านรอซูลก็ล่ะท่านนบีก็ตอบตรงนี้พี่น้องสำคัญมากนะอันนี้คือคำตอบนะของความหมายของฮัจญุลมับรูดคนที่ได้ฮัจญุลมับรูดก็คือ1อิตออามุตตออามีอิตออามุตตออามีเป็นคนที่อะไรครับให้ทานเรื่องอาหารเลี้ยงอาหารนะเวลาเห็นคนยากคนจนพี่น้องจะสังเกตนะครับว่ามีอาหารมาแจกตลอดนะในช่วงที่ทำฮัจญ์ไม่ว่าจะเป็นองค์กรก็ดีมูลที่ก็ดีเราเองพี่น้องถ้ามีสตังค์นะเลี้ยงคนด้วยเราเห็นคนยากคนจนซื้อแซนด์วิชไปสัก10อันนะเสร็จแล้วทำไงก็เอาไปแจกคนที่คนยากคนจนนั่นแหละคือลักษณะของคนที่ได้ฮัจญุลมับรูดนะไม่ใช่เก็บเอาไว้จนเน่าบางทีบางคนนี่พี่น้องไปที่โรงอาหารแหมกลัวจะไม่คุ้มทำไงเอาใส่สโลงมาด้วยเอาส้มใส่สโลงมาเอานู่นใส่สโลงมาสุดท้ายวันกลับเน่าไม่ได้กินเผื่อก็ไม่เผื่อใครแถมยังไงยังหวงอีกต่างหากดังนั้นพี่น้องช่วงฮัจญ์คือช่วงแสดงถึงความมีน้ำจิตน้ำใจเราก็แบ่งปันกันนะครับเรามีน้อยก็แบ่งปันน้อยเรามีมากก็แบ่งปันกันนะต่อมาท่านนบีบอกว่าวัตตีบุตรกะลามโอ้พี่น้องอันนี้สวยงามมากนะคือการพูดจาไพเราะเขาบอกว่าไงพี่น้องนะรสหวานเนี่ยจากอ้อยเนี่ยนะก็ว่าหวานแล้วพี่น้องนะแต่ถ้าเกิดคำพูดที่หวานเนี่ยมันไม่หมดรสเลยนะมันจะตรึงตาตรึงใจนะครับดังนั้นคำพูดที่ไพเราะจึงเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะของคนที่ได้รับฮัจญุลมับรูจะเป็นคนที่พูดจาไพเราะพูดจาสะเดาะหูพี่น้องฟังแล้วมีกำลังใจไม่ใช่ใครทำอะไรไม่ถูกใจก็บ่นไปหมดนะเหมือนหมีกินผึ้งบางคนโกรธง่ายบางคนด่าแม้กระทั่งอาหรับพี่น้องนะบางคนบอกเป็นไงด่าฉันด่าหมดเลยอาหรับบางคนบอกอ้าวอาจารย์เก่งเหรอพูดภาษาอาหรับเปล่าด่าภาษาไทยนี่แหละให้มันงงไปบางคนก็ไม่รู้นะครับขอให้ฉันได้ด่าอันนี้ไม่ดีพี่น้องนะจะเขาไม่รู้ภาษาเราไปด่าภาษาไทยก็ไม่ได้นะครับเพราะลักษณะของการที่เราจะได้รับฮัจญ์ที่ดีก็คือคนที่พูดจาไพเราะในช่วงที่ประกอบพิธีฮัจญ์ที่เขาวงเล็บเอาไว้เนี่ยพี่น้องนะอันนี้คือเน้นย้ำนะนั่นไม่ได้หมายความว่าพี่น้องกลับมาบ้านแล้วหยาบให้เต็มที่ไม่ใช่นะก็ต้องพูดจาไพเราะเหมือนกับตอนที่เราทำฮัจญ์นั่นแหละความสำรวมต้องมีมากกว่าในช่วงที่เราทำนะประกอบพิธีฮัจญ์
ประการที่3พี่น้องครับที่ได้จากซุนนะของท่านนบีเช่นเดียวกันนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามเกี่ยวกับฮัจญุลมะบรูท่านตอบว่าอิตตออามุตตออามีนะอันแรกเนี่ยก็จะเหมือนกับหะดีษบทที่2ถูกมั้ยก็คือการบริจาคอาหารโดยเฉพาะเรื่องของน้ำดื่มนะการทำซอดาเกาะห์นะที่มีคุณค่านะอย่างมากก็คือการบริจาคน้ำดื่มโดยเฉพาะเราจะเห็นนะครับในมัสยิดนะในมัสยิดที่ไม่ใช่มัสยิดฮารอมนะมัสยิดโดยทั่วไปเนี่ยในประเทศซาอุดีอาระเบียหรือในมหานครมักกะเนี่ยเขาจะมีตู้แช่น้ำเย็นเอาไว้พี่น้องนะอันนี้ไม่ใช่ตู้กดน้ำนะเป็นตู้เหมือนตู้เย็นนี่แหละครับแล้วก็มีกระจกนะมองเห็นน้ำข้างในเขาจะเอาน้ำจากแก้วก็ดีหรือน้ำจากขวดก็ดีเนี่ยแช่เย็นเอาไว้แล้วก็ให้คนที่มาละหมาดนั้นหยิบไปดื่มรับดื่มได้นะหยิบไปดื่มได้บางคนก็ดื่ม1แก้วบางคนเอาไป2แก้วก็ว่ากันไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเป็นการบริจาคที่ทรงคุณค่าอย่างมากก็คือการบริจาคเรื่องน้ำดื่มนะและต่อมาก็คือวะอัฟวะอิฟชะนะวะอิฟชะอุสสลามเป็นคนที่โปรยสลามใช้คำว่าโปรยแปลว่าอะไรพี่น้องต้องให้เยอะๆให้มากๆโปรยนี่พี่น้องเคยเห็นไหมเวลาเขาโปรยดอกไม้ให้ทั่วพื้นเนี่ยหรือทั่วพรมเนี่ยมันก็จะไม่ใช่อยู่แค่2กลีบนะก็คือมันก็จะเต็มพรมไปหมดเลยดังนั้นคนที่โปรยสยะโปรยโปรยสลามก็คือเวลาเราเดินไปไหนไปเจอใครทั้งคนไทยทั้งไม่ใช่คนไทยทั้งคนอาหรับคนแอฟริกาเจอกันก็ยกมือให้สลามกันอัสสลามุอะลัยกุมนะและพี่น้องลองดูนะการให้สลามเนี่ยไม่ว่าท่านจะพูดภาษาไหนในโลกนี้นะครับพอให้สลามไปเขาก็ตอบได้ทั้งหมดเลยนะว่าอะลัยกุมุสสลามใช่ไม่ใช่ลองไปดูนะพี่น้องเราพูดภาษาแอฟริกาไม่เป็นเลยแต่ถ้าพี่น้องให้สลามปั๊บเขารับสลามได้เพราะนี่คือหลักการศาสนาก็เหมือนกับตอนที่ละหมาดนั่นแหละพี่น้องจะพูดกันภาษาไหนก็แล้วแต่พออิหม่ามบอกซาวซูฟูฟากุมวะซุดดุนคาดันอัลลอฮุอักบัรพอได้ยินคำว่าอัลลอฮุอักบัรละหมาดพร้อมกันทั้งหมดนะไม่ต้องบอกเข้าแถวไม่ต้องพูดภาษาแต่ละภาษาถูกไหมอ้าวจัดแถวเข้าแถวตรงพอกล่าวจักเบสปั๊บพี่น้องทั้งโลกนะที่มารวมตัวกันไม่รู้จะเชื้อชาติไหนบ้างภาษาไหนบ้างทำพร้อมกันหมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับในประชาชาติอิสลามนะคนทั่วโลกพี่น้องเขามองมาแล้วเขาอึ้งนะว่าเอ๊ะทำยังไงล่ะทำไมมุสลิมเนี่ยความหลากหลายในทางเชื้อชาติทางภาษาแต่พอเวลาละหมาดกันนั้นกลับทำได้อย่างพร้อมเพียงกันนะเช่นเดียวกันพี่น้องเวลาเราไปนะครับเราก็สามารถจะแสดงความรักกับคนได้ทั่วโลกเลยโดยการให้สลามนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหะดีษนี้เดี๋ยวขอดูเป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับแล้วก็อยู่ในบันทึกของอัลฮากิมนะแล้วอิบนุฮะญัรอันอัสกอลานีได้กล่าวว่าสายรายงานอ่อนหากแม้นว่าหะดีษนี้สายรายงานที่ถูกต้องก็แสดงว่านั่นคือความหมายของฮัจญุลมะบรูรนะอันนี้จากหนังสือฟัตฮุลบารีถ้าพูดถึงสถานะของหะดีษนะถือว่าเป็นหะดีษที่อยู่ในสายรายงานอ่อนนะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าบางทีเนี่ยมันดออีฟก็จริงแต่เมื่อมีสายรายงานอื่นมาสนับสนุนเขาเรียกว่าก็จะยกระดับกลายเป็นฮาซันลีกอยรีฮีนะเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าวิชามุสลิมฮะดีษฮาซันลีกอยรีฮีนั้นอิบนุฮะญัรจึงบอกว่าถ้าหาสายรายงานนี้ถูกก็นั่นก็คือความหมายหนึ่งของฮัจญุลมะบรูรนะโปรยสลามเยอะๆให้สลามเยอะๆต่อมาอันที่4พี่น้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลฮัจญุลมะบรูรวะฮุวัลลซีลายูคอลิตูฮูชัยอุนมินัลมะมีนัลมะซัมท่านนบีบอกว่าไงครับฮัจญุลมะบรูรนั้นก็คือฮัจที่ไม่มีการฝ่าฝืนและการทำความผิดปะปนอยู่แม้แต่น้อยอันนี้ก็สังเกตตอนที่ไปทำฮัจเลยพี่น้องนะใครถ้าดังนั้นเนี่ยจะสังเกตนะพี่น้องว่าเงื่อนการเตรียมตัวเพื่อไปประกอบพิธีฮัจเนี่ยถ้าอะไรที่ยังเป็นความผิดอยู่นะเป็นความผิดอยู่เนี่ยให้เราตะบัดตัวเลิกก่อนเลยเพราะเกรงว่าถ้าเกิดไปถึงนั่นแล้วจะไม่เลิกพี่น้องยังจะทำอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะ
ก็ทำให้ฮัจญ์ที่เราไปประกอบเนี่ยนะครับที่เราได้ไปทำเนี่ยนะมันสูญเปล่านะอันนี้พี่น้องถ้าพูดถึงฮัจญ์ใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยเราดูที่รูกลในการประกอบพิธีฮัจญ์แต่เรากำลังจะพูดถึงคุณค่านะพี่น้องนะคุณค่าของฮัจญ์ยุนมะบรูรนะคือถ้าไปวุกูฟไปทำอิตวาบอิฟาดอมีคลองเอียรอมีตะฮัลลุนอันนั้นมันซ่ออยู่แล้วเพราะอันนี้คืออะไรคือรุกลในการประกอบพิธีฮัจญ์แต่ประเด็นที่ผมกำลังนำเรียนเนี่ยก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยผลบุญเท่ากันหรือไม่คำตอบไม่เท่ากันเหมือนละหมาดนี่เลยละหมาดนะซ่อนะแต่ถามว่าใครล่ะที่จะได้ผลบุญของความการละหมาดที่มากก็อยู่ที่อะไรความขูชั่วความมีสมาธินะครับในขณะละหมาดนะเรื่องของตอมะนี่นะเรื่องของการอ่านที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นแหละก็จะทำให้อะไรทำให้ละหมาดของเขานั้นได้ผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะตามทัศนะของอิหม่ามนะวาวีพี่น้องครับนี่คือทัศนะที่ถูกต้องว่านะที่ถูกต้องกว่าและเป็นที่รู้จักว่าของเป็นที่รู้จักของความหมายว่าฮัจญุลมะบรูรเพราะมันผันมาจากคำว่าอัลบิรพี่น้องบิรแปลว่าอะไรบิรแปลว่าการพักดีนะบิรแปลว่าพักดีหรือว่าทำดีนั้นคำหนึ่งที่เราจะได้ยินคำว่าบิรเนี่ยก็คือบิรุลวาลิดัยเคยได้ยินไหมบิรุลวาลิดัยแปลว่าอะไรการทำดีกับพ่อแม่นะตรงข้ามกับอุกูกุลวาลิดัยการเนรคุณพ่อแม่นั้นคำว่าบิรเนี่ยนะความหมายของมันก็คือการพักดีนั้นคำว่ามะบรูรนะก็จะมีคำว่าบากรออยู่เห็นไหมฮะบิรนะผันตรงนี้มาก็เป็นมะบรูรแปลว่าฮัจญ์ที่ดีฮัจญ์ที่เป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาฟุกอฮะใครคือฟุกอฮะพี่น้องฟุกอฮะก็คือนักฟิกนั่นเองนะนักฟิกบรรดานักฟิกนั้นนะครับได้กล่าวไว้ว่าอัลฮัจญุลมะบรูรالحج المبرور هو الذي لم يعص الله فيه أثناء أدائه บรรดานักฟิกนั้นได้กล่าวว่าฮัจญุลมะบรูรก็คือฮัจญ์ของบุคคลที่ไม่กระทำการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ในช่วงการปฏิบัติฮัจญ์นะคำกล่าวนี้อยู่ในหนังสืออัญญามีอ์นะอัลอะห์กามุลกุรอานจามีอะห์กามอัลกุรอานของอิหม่ามกุรตูบีนะนักฟิกเขาว่ายังไงนะนักฟิกบอกว่าฮัจญ์ที่ดีนั้นฮัจญ์ที่มะบรูรนั้นคือฮัจญ์ของบุคคลที่ไม่กระทำการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ในช่วงของการปฏิบัติฮัจญ์สรุปได้ว่าฮัจญุลมะบรูรนั้นก็คือฮัจญ์ที่ถูกปฏิบัติด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนะนี่คือเงื่อนไขแรกและเป็นเงื่อนไขของทุกอามันเลยนะครับอามันที่จะเป็นที่ตอบรับต้องเป็นอามันที่บริสุทธิ์ใจทำถวายแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวทำเพื่ออัลลอฮฺลิลลาฮิตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะและปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีแบบฉบับของท่านนบีรูปแบบในการกระทำของท่านนบีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติดังกล่าวนะว่ากันไปแต่ละเรื่องอันนี้เรื่องฮัจญ์ก็ว่าในเรื่องของมะนาซิกุลฮัจญ์นะวิธีการปฏิบัติและทำให้ปรากฏซึ่งการปฏิบัติที่ดีงามตามมาเช่น 1. อะไรครับการพูดจาที่สุภาพพูดได้ไหมพูดจาสุภาพนะพูดได้พี่น้องพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดไม่ดีหรือพูดมากปากมีสีงงไหมปากมีสีก็โดนชกปากเอานะโดนขว้างเอานั่นต้องพูดดีๆเนาะพูดดีๆเป็นสีแก่ปากตรงนี้ก็คืออะไรครับคนก็ชื่นชมนะแล้วก็ฟังแล้วก็รื่นหูนะต่อมาพี่น้องครับการโปรยสลามกันให้เยอะๆทั้งแซ่เราทั้งแซ่คนอื่นทั้งคนไทยคนไม่ใช่คนต่างชาติเอาให้สลามไปนะประการต่อมาก็คือการให้ทานน้ำและอาหารคำว่าให้ทานตรงนี้ไม่ใช่ว่าอดอาหารนะทานตรงนี้ก็คือซอดาเกาะห์พี่น้องทานตรงนี้ก็คือซอดาเกาะห์ให้บริจาคน้ำและอาหารอยู่เป็นเนืองนิดนะทำบุญเยอะๆอาจารย์กินข้าวหรือยังล่ะยังไม่กินข้าวน้ำพริกนะบางคนนี่พี่น้อง
นะพกอาหารจากเมืองไทยไปพกอะไรไปบางคนบอกอาจารย์เอาพวกปลามันไม่เน่าเดี๋ยวเขาไม่ได้เอาไปหรอกพี่น้องพกปลาพวกอะไรเนี่ยเขาเอาพวกน้ำพริกไปเอาพวกอะไรนะของแห้งไปปรากฏว่าพอเอาของแห้งไปแล้วเนี่ยนะเอาไปแล้วอย่าทานคนเดียวได้ไหมแบ่งปันกันบางคนมีเนื้อแดดเดียวบางคนมีเนื้อเค็มนะเวลาทานกันก็เอามาแบ่งปันกันนะครับนะอันนี้ก็คือซอดาเกาะห์นะในขณะที่เรานั้นร่วมเดินทางกันไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ปะปนด้วยกับการฝ่าฝืนและทำบาปต้องระวังตัวสำรวมตัวให้มากๆนะแล้วโอกาสตรงนี้เลิกได้พี่น้องนะอะไรที่เราเคยทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยนะเลิกนะสิงอมควันต่างๆพี่น้องเนี่ยใช้ฮัจญ์นี่แหละเลิกเลยนะผมจริงก็น่าจะเลิกแต่รอมฎอนแล้วนะเลิกซะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันคือบาปมันคือสิ่งที่ฮารอมนะโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นบิดอะห์นะบิดอะห์เนี่ยนะครับก็คืออุตริกรรมต่างๆผมเห็นแล้วก็ไม่สบายใจพี่น้องตามผูกเขาเรียกอะไรนะที่ไหนล่ะไอ้ที่เขตของอารอฟาเนี่ยก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็จะมีเสาอยู่ปรากฏว่าบางคนก็ขึ้นไปละหมาดบนเสาพี่น้องบางคนก็เอาไปรูปบางคนเอาไปคำบางคนไปเขียนชื่อนะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบิดอะห์นะเป็นอุตริกรรมที่ไม่ได้มีร่องรอยมีการปฏิบัติมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจริงเขาก็เขียนป้ายเอาไว้แต่บางทีเราก็ไม่อ่านนะเห็นใครก็ทำก็ทำตามอันนี้ไม่ถูกนะแซ่ไทยค่อนต้องยอมรับเลยว่าแซ่ไทยนั้นดีมากพี่น้องเขาจะให้ความรู้นะครับบอกเลยนะว่าอย่าทำ1 2 3 4นะเพราะเป็นเรื่องที่ผิดนะครับอ่ะด้วยกับเหตุนี้จึงเป็นที่ชัดเจนว่าฮัจญุลมะบรูรประกอบด้วยความอิคลาสในเจตนาปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีและมีจริยธรรมที่ดีงามและการระมัดระวังจากการฝ่าฝืนและต้องห้ามวัลลอฮุอะลัมนี่ก็คือสรุปความของฮัจญุลมะบรูรในขณะที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แต่มันไม่ได้จบแค่นี้พี่น้องไอตอนไปแล้วอะไรตอนกลับมาล่ะมันมีสัญญาณบอกไหมคนเนี่ยดูแล้วกลับมาแล้วได้ฮัจญุลมะบรูรอีกคนนึงกลับมาดูเหมือนจะเสียตังฟรีนะมันมีสัญญาณบอกไหมเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับในช่วงต่อไปนะในช่วงต่อไปอันนี้เราพูดกันแบ่งกันเป็นตอนๆแล้วพี่น้องช่วงแรกที่เรานำเสนอเมื่อกี้คือช่วงที่ประกอบพิธีฮัจญ์อย่างต่อมาอันนี้หลังจากกลับมาจากพิธีฮัจญ์และมีจุดสังเกตมีสัญญาณอะไรบ้างที่เราจะได้รับฮัจญุลมะบรูรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงต่อไปครับพักกันสักครู่นึงครับحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมัน Evening Primrose น้ำมัน Black Seed หรือ Habatus Sauda เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150มากกว่าการฟังวิทยุธรรมดาวิทยุที่ครบทุกฟังก์ชันกับวิทยุรุ่นลูกซอและสามารถเชื่อมต่อกับ USB หรือ Micro SD Card และยังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณได้อีกด้วยวิทยุรุ่นลูกซอและจะทำให้คุณใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้นใช้งานง่ายพกพาได้ซื้อเป็นของขวัญก็ถูกใจซื้อไปใช้ก็กำไรชีวิตพิเศษถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้รับทันที Micro SD Card 16 กิกะไบต์ที่รวบรวมสุรต่างๆไว้อย่างมากมาย114สุรและการบรรยายศาสนาโดยวิทยากรจากยะตีมทีวีในราคาเพียง999บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ999บาทเท่านั้นวิทยุรุ่นลูกซอและโทรมาตอนนี้เลยที่หมายเลข02024
9702ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิตที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติและสารสกัดจากเบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพบำรุงและกระตุ้นความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันและกำจัดเชื้อโรคหรือไวรัสต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายดูแลตัวเองและคนที่คุณรักได้ในราคาพิเศษสุดๆ1กล่องปกติ 1,550 บาทสำหรับ50สายแรกพิเศษไปเลย2กล่องเพียง 2,400 บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องเหลือเพียง 3,600 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อยาตีมทีวี020249702พฤหัสที่4มิถุนายนนี้พบกับรายการพิเศษร่วมสนับสนุนยาตีมทีวีสถานีโทรทัศน์เพื่อชาวกำพร้าร่วมติดตามรับชมและให้กำลังใจร่วมบริจาคและสนับสนุนยาตีมทีวีได้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 20:30 น.ทางยาตีมทีวีเพราะคุณคือคนสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของเราโปรดสนับสนุนยาตีมทีวีพฤหัสที่4มิถุนายนนี้แล้วพบกันอินชาอัลเลาะห์كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهช่วงที่2ของรายการโรงเรียนศรัทธาชนนะครับเราก็ยังอยู่ในเนื้อหาเรื่องราวของฮัจญ์มะบรูรนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงพี่น้องที่ได้ชมสปอตโฆษณานะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะในช่วงเวลาหลังจากละหมาดอาซัรเป็นต้นไปนะครับก็โดยประมาณก็คือ4โมงเย็นนะครับพี่น้องละหมาดอาซัรแล้วนะครับถ้าไม่ได้มีธุระไปไหนนะพี่น้องก็เปิดรับชมนะครับทางยาจีมทีวีเรามีรายการพิเศษนะครับที่จะมาบอกบุญกับพี่น้องนะเรื่องราวของการช่วยเหลือสถานีและที่สำคัญนะครับผมเนี่ยเดินผ่านข้างนอกเนี่ยเห็นกล่องต่างๆเต็มไปหมดเลยผมก็ถามกล่องอะไรบ้างเนี่ยเป็นกล่องของฮาดียะที่จะมอบให้กับพี่น้องที่ร่วมกันดูแลสถานีนะครับมีเรื่องของมีเตานะใครที่ตอนนี้เล็งละหลังจากโควิดหรือช่วงที่เขาคลายล็อกเนี่ยฉันอยากจะแหมปิ้งย่างนะหน้าบ้านอยากจะเอาเนื้อมาปิ้งกินนะครับอาหารทะเลมีของที่จะมอบให้เราไม่ได้ให้ปลาหมึกนะพี่น้องนะเป็นเตานะครับเดี๋ยวดูแล้วกันว่าเงื่อนไขยังไงนะครับมีเรื่องของหม้อทอดนะครับนะที่พี่น้องติดอกติดใจในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมานะพี่น้องก็หมดหรือยังยังมีอยู่ไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามหลังจากเวลานะครับสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะก็สามารถที่จะบริจาค กันได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องหลายๆคนเนี่ยยังมีโต๊ะใจงามนะครับจากพัทลุงนะถ้าจำไม่ผิด นะครับจากพัทลุงเนี่ยท่านก็บอกโอนให้ทุกเดือนนั่นแหละอาจารย์ฉันพอลูกโอนมาปั๊บนะให้เงินโต๊ะมาปั๊บฉันก็แบ่งส่วนนึงให้กับยาจีมทีวีถามว่าทำไมโต๊ะต้องให้ด้วยล่ะเออหรอนะอาจารย์เนี่ยโต๊ะเปิดดูตลอดนะแล้วก็ยาจีมเนี่ยไม่เคยมาเก็บบินเลยนะเวลาเปิดดูเนี่ยไม่เคยมาเก็บบินเลยมีแต่ความรู้ให้มีแต่เรื่องราวศาสนาให้แล้วทำไมล่ะฉันจะต้องอยู่เฉยๆด้วยในเมื่อเรามีกำลังเราก็ช่วยบริจาคให้สถานีแห่งนี้ได้ทำงานศาสนาต่อไปเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับเด็กกำพร้าคนยากคนจนและที่สำคัญนะอาจารย์จะได้มาออกรายการนะครับได้มาทำหน้าที่สอนศาสนาให้กับพี่น้องด้วยเนาะอัลฮัมดุลิลละห์น่ารักกันมากๆนะครับพี่น้องที่เป็นแฟนคลับของยาตีมก็อย่าลืมนะเรามีนัดกันนะครับวันนี้เวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นจนกระทั่งถึง2ทุ่มครึ่งหรือ20นาฬิกา30นาทีนะครับก็ฝากติดตามรายการพิเศษด้วยนะอ่ะพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับมาดูต่อสัญญาณของฮัจญ์มะบรูรและการตอบแทน
ส่วนหนึ่งของสัญญาณและผลของฮัจญุลมับรูรนะครับก็คือจากท่านอัลฮะซันนะครับคำว่าอัลฮะซันพี่น้องจะมีคำอาลีฟกับลามเนี่ยนะฮะอัลเนี่ยอัลฮะซันตรงนี้เนี่ยแปลว่าใครพี่น้องก็คืออัลฮะซันบุตรของท่านอาลีนะครับซึ่งเป็นหลานชายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาลีได้แต่งงานกับท่านหญิงฟาติมะห์นะครับซึ่งท่านหญิงฟาติมะห์เป็นใครพี่น้องก็เป็นบุตรสาวของท่านนบีท่านอัลฮะซันนะครับได้บอกเอาไว้ว่าอัลฮัจญุลมับรูรฮุวะอัยยัรจะอัรอัยยัรจิอะซอฮิบูฮูซาฮิดันฟิดดุนยารอกิบันฟิลอาคิเราะห์แม่ความว่าฮัจญุลมับรูรก็คือฮัจที่ผู้ที่ทําฮัจเนี่ยนะก็คือฮัจญีทั้งหลายฮัจญะห์ทั้งหลายเมื่อกลับจากการทำฮัจญ์แล้วนะกลับมาในสภาพที่รู้สึกเพียงพอในชีวิตบนโลกดุนยานะอัซซูนแปลว่ารู้สึกแปลว่าสมถะพี่น้องรู้สึกว่าพอแล้วสำหรับดุนยาฉันมีบ้านหลังไม่ใหญ่ไม่เล็กอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันมีรถนะ2ล้ออัลฮัมดุลิลลาห์ดีกว่าล้อเดียวขับลำบากมี2ล้อก็ยังดีใช่ไหมเอาฉันมีรถกระบะเก่าๆคันอัลฮัมดุลิลละรู้สึกพอใจและพอเพียงกับการมีชีวิตในดุนยานะคนที่รู้จักคำว่าพอเพียงจะมีความสุขพี่น้องนะแล้วไอ้คำว่าโลภนะครับไอ้ความว่าอยากเป็นอยากได้นะมันก็จะค่อยๆหายไปเพราะเรารู้สึกพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนียมัดความโปรดปรานกับเราต่อมาพี่น้องเรื่องดุนยาเป็นแบบนี้แล้วเรื่องอาคิเราะห์ล่ะเรื่องอาคิเราะห์ท่านอัลฮะซันบอกว่าและมีความรักและความใฝ่ฝันนะคำว่าใฝ่ฝันตรงนี้ก็คือมีความขมักขม้นมีความมุ่งมั่นนะครับในเรื่องของอาคิเราะห์นั่นหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องศาสนาเรื่องละหมาดเรื่องอิบาดะห์เรื่องอะไรที่เป็นความดีงามในศาสนาเขาจะฉกฉวยนะรีบเร่งในการทำความดีมีความขมักขม้นในการทำความดีแต่ถ้าโดนดุนยาล่ะนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะหมายความว่าไงพี่น้องทำวันนี้ไม่เสร็จก็ไว้ทำวันหลังได้แต่ถ้าอาคิเราะห์ทำเหมือนจะไม่มีโอกาสทำอีกแล้วนี่คือการกระทำที่มีความต่างกันดุนยาไม่เสร็จพรุ่งนี้ว่าใหม่ใช่ไหมวันนี้โอ้หมดเวลาแล้วว่ากันไปพรุ่งนี้ต่อแต่อาคิเราะห์นี่ทำเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเราแล้วละหมาดเป็นเหมือนละหมาดครั้งสุดท้ายสุญูดเหมือนสุญูดสุดท้ายในชีวิตถือศีลอดเหมือนรอมฎอนสุดท้ายในชีวิตเราก็จะทำอย่างอะไรอย่างดีงามอย่างละเมียดละไมอย่างพิถีพิถันนะครับอิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้กล่าวว่าส่วนหนึ่งของสัญญาณแห่งฮัจญุลมะบรูรนะก็คือฮัจญ์ที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือหลังจากการทำฮัจญ์แล้วเนี่ยนะสภาพโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาของบุคคลนั้นเนี่ยจะมีสภาพที่ดีกว่าก่อนไปทำไอตอนไปทำเนี่ยเป็นยังไงสุราหายังไม่เจอนะบางทีหลงอ่ะพี่น้องนะสุราเนี่ยเดินไปไม่ค่อยถูกนะแต่ปรากฏว่าร้านน้ำชานี่จำแม่นนะน้ำชานี่ขาดไม่ได้เลยร้านโจ๊กก็จำแม่นแวะตลอดร้านขนมยิ่งจำแม่นใหญ่เลยแต่พอว่าไปสุราปั๊บไปไม่ถูกมันยังไงกันนะทั้งที่ด้านน้ำชาห้างอะไรเนี่ยมันใกล้ใกล้กว่าสุราเยอะแต่หาไม่เจอนะหาไม่เจอไปไม่ค่อยถูกพอกลับมาจากการทำฮัจญ์แล้วอัลลอฮุอักบัรเปลี่ยนเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นคนที่อะไรห้าเวลาอยู่กับมัสยิดอยู่กับการอ่านอัลกุรอานอยู่กับการฟังบรรยายศาสนานี่เห็นไหมเปลี่ยนจากคนที่อะไรเดิมไม่ค่อยใส่ใจเรื่องศาสนากลายเป็นคนที่เอารู้เอาชี้เรื่องศาสนาเห็นไหมนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งนะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นดิพี่น้องไอตอนก่อนไปก็ไม่รู้จักมัสยิดอยู่แล้วพอกลับมานี่ยังหาไม่เจออีกอ๋อนี่น่าเสียดายนะน่าเสียดายแล้วบางคนเนี่ยหาเจออยู่30วันเขาบอกให้รักษาอามัน40วันใครบอกอะพี่น้องการรักษาความดีไม่ได้รักษาแค่40วันเป็นคนดีแค่40วันเองเหรอไม่ใช่ต้องรักษาตลอดชีวิตของเราจนกว่าอายันของเราจะมาถึงเนาะนะและ
เขาจะไม่หวนกลับไปทำบาปที่เขาเคยได้ละทิ้งเอาไว้ในเรื่องของความดีก็มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดและในเรื่องที่เป็นการทำผิดหรือความชั่วเขาก็จะละทิ้งโดยสิ้นเชิงดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นคำชะรอห์หรือคำอธิบายจากซอฮีฮ์มุสลิมของอิหม่ามอันนะวะวีเล่มที่9หน้าที่119แน่นอนคำว่าอัซซุนะซึ่งแปลว่าความสมถะนะหรือจะแปลว่าความรู้สึกพอเพียงในชีวิตในดุนยานะบางคนก็จะแปลว่าดูถูกดุนยานะก็แล้วแต่นะคือสมถะก็ได้จะแปลว่ารู้สึกเพียงพอในดุนยาก็ได้นะก็พูดง่ายๆไม่โอเวอร์นะพี่น้องบางคนโอเวอร์นะดุนยาแล้วสุดท้ายโอเวอร์แบบไหนอ่ะเหนื่อยคนอื่นเขาด้วยนะในโลกนี้เนี่ยและรักในอาคิเราะห์คือ2คุณธรรมหลักที่สามารถหล่อหลอมให้เป็นบุคคลที่ดีงามอะไรนะพี่น้อง2คุณสมบัติคืออะไรครับรู้สึกพอใจพอเพียงในโลกนี้และรักในอาคิเราะห์จะทำให้เราเป็นคนได้เป็นคนที่เป็นคนดีและที่สำคัญพี่น้องเราดียังไม่พอนะครอบครัวเนี่ยก็จะมีความสุขด้วยสังเกตนะคนที่เคร่งครัดในหลักการศาสนาครอบครัวก็จะดีด้วยบางครั้งพี่น้องหลายๆครอบครัวที่ประสบกับวิบากกรรมหรือจะใช้คำว่าอะไรความการถูกทดสอบนะหรืออาญาอะไรก็ผมก็ไม่รู้นะคือไอ้ชีวิตที่มันหายนะอยู่ทุกวันเนี่ยนะเดี๋ยวไอ้นั่นพังเดี๋ยวไอ้นี่พังนะพ่ออะไรเพราะบางครั้งตัวเองตัวเราก็ต้องถามมาที่ตัวเราว่าเราเองล่ะทำงานทำหน้าที่ที่ศาสนากำหนดไว้หรือไม่บ้านของเรามีละหมาดไหมนะผมฟังจากท่านหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่แหละเป็นครอบครัวที่ยากจนนี่แหละปรากฏว่าถามไปว่าอาบน้ำยกฮะดาษผู้หญิงพี่น้องโตแล้วนะนี่มีลูกหลายคนแล้วถามไปว่าอาบน้ำยกฮะดาษไม่อาบน้ำยกถามว่าละหมาดบ้างไหมเขาก็บอกว่าละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างถามแล้วอาบน้ำยกฮะดาษเป็นไหมเขาบอกว่าคืออะไรอาบน้ำยกฮะดาษไม่รู้จักพี่น้องลูก 3-4 คนแล้วอาบน้ำยกฮะดาษไม่เป็นสุดท้ายท่านคนนี้หันไปถามบอกถามจริงๆนะโต๊ะก็คือแม่ของใครแม่ของผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าอาบน้ำยกฮะดาษไม่เป็นเนี่ยเขาก็เลยถามบอกว่าโต๊ะเองหรือสามีเป็นมุอัลลัฟโต๊ะหันมาตกใจบอกรู้ได้ไงว่ามีใครเป็นมุอัลลัฟก็จะไม่รู้ได้ไงก็ดูลูกดิอาบน้ำยกฮะดาษยังไม่เป็นเลยแสดงว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่สนใจเรื่องศาสนาเลยนะเข้ามาแค่อะไรอัชชาดูอย่างเดียวที่เหลือไม่ได้เรียนเกิดอะไรขึ้นพี่น้องสุดท้ายแล้วชีวิตของเราก็หาความสุขไม่ได้อัลลอฮ์ก็นะทดสอบไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเพราะอะไรเพราะเราเองก็ทรยศต่อพระองค์ดังนั้นฝากเอาไว้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกลับมามองที่ตัวของเรานะว่าเรานั้นได้เคร่งครัดอยู่ในหลักการศาสนาหรือไม่คนที่ทำงานศาสนาอัลลอฮ์ไม่ทิ้งพี่น้องนะนี่เป็นกำลังใจด้วยนะครับให้กับคนที่ทำงานศาสนาสังคมที่สันตินะไม่ใช่เพียงแค่ครอบครัวเท่านั้นสังคมก็จะประสบกับความสงบสุขด้วยและประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองแม่พี่น้องเห็นไหมเหมือนคำขวัญของประเทศเลยเนี่ย เริ่มจากตัวของเราครอบครัวสังคมแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่คือบทบาทของศาสนาอิสลามที่แสดงออกผ่านพิธีนะพิธีกรรมฮัจญ์ในการนำพาความเมตตาสู่โลกทั้งผองและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความเป็นอยู่และนี่คือ2คุณสมคุณลักษณะที่บุคคลใดก็ตามที่มีคุณลักษณะดังกล่าวเขาจึงเหมาะสมและคู่ควรที่จะเป็นชาวสวรรค์ในวันคิเราะห์ดังสมดังคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่าฮัจญุนมับรูรไลซะละฮูจะซาอุนอิลลัลญันนะห์ความว่าไม่มีการตอบแทนใดๆสำหรับฮัจญุนมับรูรนอกจากสวนสวรรค์เท่านั้นหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายละโอ้บางคนบอกอาจารย์แป้นอร่อยดีแต่เวลาตอนใจตั้งมันไม่ค่อยอร่อยนะเนี่ยโอ้โหฉันรู้หมดเลยไปนี่ได้นั่นไปนี่ได้นี่โอ้แต่ว่าพอเวลาจะจ่ายตังค์นี่มันไม่สนุกนะอาจารย์นะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ไปฟรีนะอันนี้ไม่เหมือนไปบางแสนนะเก็บตังค์เท่าไหร่ 2-3 พันไปได้นี่ไปซาอุดีพี่น้องต้องเตรียมตังค์เท่าไหร่ต่ำๆนะครับก็หลักแสนอยู่แล้วนะ 1,500 1,600 ยังไม่รวมที่พกไปอีกต้องไปใช้จ่ายในระหว่างที่เดินทางไปอีกเอ้าเบ็ดเสร็จแล้วกันพี่น้องก็ตีเลขกลมๆก็สัก 200,000 โดยประมาณต่อบุคคลต่อคนอันนี้พูดถึงค่าใช้จ่ายที่มีในช่วงของการไปทำฮัจญ์นะครับคือพี่น้องครับนิดนึงนะบางคนบอกอาจารย์โอ้โหทำไมเป็นแสนเลยล่ะก็ต้องถามว่าไปอยู่กี่วันไปอยู่กี่วันเดือนกว่าพี่น้องเราลองคิดดูนะว่าถ้าเราเดินทางไปสักประเทศนึงเอาสักประเทศนึงก็ได้พี่น้องเอาไกลๆหน่อยนะเอาที่มันไกลๆด้วยกันนะเอาไปญี่ปุ่นนะสมมตินะผมไม่รู้นะเอาญี่ปุ่นตอนนี้อาจจะคือมีโควิดนะเอาสมมติไปญี่ปุ่นเอาเราไปอยู่ญี่ปุ่นสักเดือนนึงพี่น้องคิดว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ไอ้ที่จ่ายเป็นหลักหมื่นไปกี่วันนี่เราไปอยู่สักเดือนนึงสิดูซิว่าต้องจ่ายเท่าไหร่คุณไปเกาหลีสักเดือนนึงจ่ายเท่าไหร่ผมว่าก็ตกก็ไปต่ำกว่าแสนนะถ้าไปอยู่เป็นเดือนแบบนั้นนะแต่นี่อันเนี้ยผมไม่อยากจะให้ไปโฟกัสหรือไปจับที่เรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะนี่คือการเดินทางในรูปแบบของศาสนาแต่แน่นอนนะครับอันนี้มันเป็นการซื้อขายบริการนะคือต้องบอกก่อนนะพี่น้องว่าคนที่พาคนไปทำฮัจญ์เนี่ยอันนี้เขาไม่ได้ให้ไปฟรีถ้าให้ไปฟรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลบุญอย่างมหาศาลเขาเก็บตังค์นั้นเก็บตังค์มันเป็นธุรกิจนะดังนั้นเมื่อเป็นธุรกิจแล้วมันก็ต้องมีการบริการนะครับมีการข้อตกลงสัญญาอะไรนั้นเราก็สามารถที่จะเรียกร้องได้เนี่ยบางคนไม่เข้าใจบอกอาจารย์เขาให้เรานอนอยู่กลางเราก็พูดอะไรไม่ได้เลยต้องซอบัตเท่านั้นเลยไม่ใช่หรอกเพราะมันมีการอะไรการจ่ายสตางค์ไปเพื่อซื้อบริการในเรื่องของความเป็นอยู่ที่พักอาศัยต่างๆมันก็ต้องตามที่อะไรที่กำหนดเอาไว้แต่บางครั้งหน้างานพี่น้องมันอาจจะมีอะไรที่ไม่ทันได้ตั้งตัวนะผมเนี่ยเคยนำไปก็ต้องบอกเลยว่าไอ้จองมาอย่างนี้แหละตอนถึงหน้างานจริงๆห้องไม่หรือห้องพลาดไปยังไม่ไปถึงก่อนเวลาเขายังไม่เช็คเอาท์ออกอันนี้ว่ากันเรื่องหน้างานแต่ในฐานะของคนที่จัดการบริการจะต้องเตรียมให้พร้อมสมบูรณ์ที่สุดนะไม่ใช่ลอยแพเขาจะกินอะไรก็วางกันไม่ใช่ต้องดูแลบริการเพราะเขาจ่ายสตางค์พี่น้องเขาไม่ได้มาฟรีนะดังนั้นไอการที่เราจ่ายไปพี่น้องถามว่าเป็นการจ่ายที่ศูนย์เปล่าหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เพราะการใช้จ่ายในเรื่องฮัจญ์เนี่ยถือว่าได้รับคุณงามความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับรายงานจากท่านบูไรดะรอดิยัลลอฮุอันฮูท่านได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันนะฟะกะตุฟิลฮัจญ์นะค่าใช้จ่ายพี่น้องนะการใช้จ่ายความประเสริฐของการใช้จ่ายในการทำฮัจญ์กันนะฟะกะติฟีซะบีลิลลาห์เปรียบเสมือนกับความประเสริฐที่เราใช้จ่ายในการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์เหมือนกันเลยพี่น้องความประเสริฐเหมือนกันเลยในการออกสงครามหรือทำการญิฮาดต่อสู้ในหนทางของศาสนาอัดดิรฮามูบิซาบาเมียดิอะฟินและการจ่ายเพียงแค่1ดิรฮัมความจริงก็คงไม่ได้จ่ายแค่1ดิรฮัมนะคงจ่ายมากกว่านั้นแต่กำลังจะบอกว่าถ้าเพียงการจ่ายหนึ่งดิรฮัมในการไปทำฮัจญ์เนี่ยนะก็คือสตังค์หนึ่งอ่ะพี่น้องดิรฮัมก็1สตังค์นะจะได้รับการตอบแทนเท่าไหร่พี่น้องซาบามิอะดิอฟินถึง700เท่านั้นพี่น้องก็ลองคูณไปแล้วกันที่จ่ายสตังค์ไปเนี่ยนะคือแพงเนี่ยมันก็ต้องถ้าจ่ายมากมันก็ต้องตามมาเลยตามลักษณะของการบริการถูกไหมคือไม่มีหรอกพี่น้องจ่ายสัก 300,000 ไปนอนอยู่อะไรไปนอนอยู่ห่างกัน30กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะเดินกันขาลากไม่ใช่หรอกมันก็ต้องตามสภาพของมันนั้นคุณจ่ายราคานี้มันก็ที่พักก็อาจจะไกลหน่อยการดูแลเรื่องของมาตรฐานก็อาจจะ
ไม่เหมือนกับอะไร VIP ที่เขาจ่ายเยอะหน่อยแต่ถามว่าท่านจะจ่ายเยอะจ่ายมากเนี่ยนะครับทุกบาททุกสตางค์เนี่ยอัลเลาะห์ให้ผลบุญความดีงามนะเข้าใจนะพี่น้องนะเออดังนั้นบางคนที่จ่ายไปแพงแต่ปรากฏว่าบริการไม่ดีก็ต้องพูดกันหน่อยนะก็พูดตรงนี้ก็คือให้รู้ว่าเอ๊ะมันยังไงกันล่ะสัญญามันมีไหมยังไงอันนี้ว่ากันไปเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหนึ่งในการซื้อขายหรือเป็นการการขายอย่างหนึ่งนะครับนะต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่นางในช่วงอุมเราะห์ของนางว่าอินนะละกีมินมินัลอัจรีอะลากอดรินาซอบิกวะนะฟะกอติกความว่าแท้จริงสำหรับเธอนั้นจะได้ผลบุญอุมเราะห์เท่ากับความเหน็ดเหนื่อยและการใช้จ่ายของเธออ่ะพี่น้องเอา2ฮะดีษนี้มาฮะดีษบนนะครับก็คือฮะดีษที่รายงานโดยอิบนุอบีชัยบะห์นะครับแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดอัตตอบรอนีอันไบฮากีอันที่2เป็นฮะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามดารุลกุดนี่2ฮะดีษบนนี้เนี่ยนะก็จะมี2รายการที่เกิดขึ้นคืออะไร1คนที่จ่ายเยอะแน่นอนเมื่อจ่ายเยอะจ่ายแพงนะจ่ายไป190,000นะผมดูราคาเนี่ยประมาณ190,000ก็จะอยู่ตึกหอนาฬิกาแปลว่าพอลงมาปั๊บก็ถึงลานตะวับไม่ใช่ลานตะวับสิถึงลานขาวแล้วก็เดินเข้ามัสยิดฮารอมเลยแต่บางคนเนี่ยจ่าย150,000ก็นู่นนะพี่น้องนะบางทีอยู่แถวนู่นแถวมัสยิดยินนะใช่มั้ยอยู่แถวมัสยิดยินคราวนี้มันจ่ายน้อยก็ผลบุญในการจ่ายสตังค์เนี่ยมันก็จะได้น้อยตามที่จ่ายไปแต่ประเด็นว่าเราจะได้ผลบุญอะไรเพิ่มพี่น้องความเหนื่อยไงก็เดินมาจากมัสยิดยินเนี่ยไกลขนาดไหนล่ะพี่น้องคิดดูสิเหงื่อตกแล้วตกอีกยังไม่ถึงเลยนะเพิ่งถึงลานซะแอร์ เหนื่อยคำถามว่ามันก็พอๆกันแหละไอ้คนจ่ายน้อยผลบุญเรื่องจ่ายน้อยแต่ไปได้ผลบุญเรื่องอะไรเหนื่อยไงความเหนื่อยในการเดินเพราะมันไกลไอ้คนที่จ่ายตังค์เยอะก็ได้ผลบุญเรื่องตายตังค์แต่ไอ้เหนื่อยก็จะเหนื่อยน้อยกว่าไอ้คนที่จ่ายน้อยเห็นไหมก็แล้วแต่สภาพแล้วกันเราก็บอกว่าถ้ามีสตังค์เยอะจะจ่ายเยอะนะครับเรารวยเนี่ยจะจ่ายเยอะเราก็ดีไปก็เป็นการซื้อบริการพี่น้องคนแก่คนเฒ่าจะได้อะไรไม่เหนื่อยมากๆแต่เราเนี่ยแหมไอ้เก็บแค่ค่าแซ่อย่างเดียวก็แย่แล้วไหนจะค่ากินอีกฉันคงไม่จ่ายหรอก 200,000 ไม่มีตังค์เอาไอ้สะอะไรนะไอ้ห่างประมาณ 40,000 50,000 เนี่ยเอามาเป็นอะไรนะเป็นการใช้จ่ายในระหว่างที่ไปดีกว่าอ้าวเราก็จะไปได้ผลบุญตรงไหนตรงความเหนื่อยไงพี่น้องนะเพราะมันเดินไกลกว่าเห็นยังดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงตอบแทนนะทุกความดีงามไม่ได้หมายความว่าคนจ่ายเยอะจะได้ผลบุญอยู่ฝั่งเดียวเลยก็ไม่ใช่ก็ได้ผลบุญเรื่องอะไรเรื่องของจ่ายคนที่อะไรคนที่จ่ายน้อยโอ้ยฉันก็ไม่ได้จ่ายเยอะฉันได้ผลบุญน้อยท่านก็ไม่ได้ผลบุญเรื่องอะไรเดินไกลนะแต่ถ้าเลือกนะพี่น้องนะก็เอาความสะดวกนั่นแหละนะยังไม่ให้ทำให้เกิดความลำบากแต่บางคนก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันเลือกไม่ได้เพราะตังสตังเรามันมีแค่นี้ก็จ่ายได้แค่นี้ท่านก็วิริยะอุตสาหะในเรื่องของการทำความดีแล้วกันนะเหนื่อยก็พักนะครับแล้วก็นั่งพักบ้างแล้วก็ทำความดีให้มากๆเพราะทุกความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นในการทำฮัจญ์นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะตอบแทนและเพิ่มพูนความดีผลบุญให้นะจากบันทึกโดยนะครับอิหม่ามดารุนกุดนีและรายงานจากท่านหญิงไอชะนะครับอันแรกก็ท่านบูไรดะห์อ่ะสองฮะดีษนี้นะครับก็เป็นการตอกย้ำถึงความประเสริฐทั้งในรายการของค่าใช้จ่ายและความเหน็ดเหนื่อยในฐานะที่อยู่ไกลเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายเลยพี่น้องฝ่ายใจสตางค์เยอะนี่ผลบุญเรื่องนี้นะฝ่ายที่เดินไกลนี่ผลบุญเรื่องความเหนื่อยอ่ะว่ากันไปนะครับตามฮะดีษที่ท่านนบีได้บอกอันนี้นะครับเราก็เรียนกันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวในคราวหน้าพี่น้องสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์เราจะมาคุยกันเรื่องของการกู้ยืมตังค์ไม่มีหรอกแต่เอาเงินอนาคตมาก่อนไปยืมมาก่อนแล้วเป็นหนี้เพื่อจะไปทำฮัจญ์ได้ไหมกลัวตายอ่ะบางคนบอกอาจารย์ฉันก็ไม่รู้กลัวจะตายก่อนฉันก็เลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะเพื่อจะไปทำฮัจญ์เนี่ยมันต้องถึงขนาดนั้นไหมและบางคนพี่น้องอัลลอฮ์ถูกหวยแน่ได้ตังหวยมาได้เงินดอกเบี้ยมาเอาไปทำฮัจญ์ได้หรือเปล่าและฮัจญ์จะซ้อไหมเออพี่น้องประเด็นนี้น่าสนใจนะหรือบางคนกำลังทำอาชีพที่ฮารอมอยู่เออ
ปรากฏว่าไงเอาเงินอันนั้นแหละไปทำฮัจญ์แล้วฮัจญ์จะเป็นยังไงจะได้ไหมเดี๋ยวเรามาติดตามในคราวหน้านะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้จากลาเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์كتاب الله دستوري وخير الخلق